ดราม่าไม่จบปมดาราหลุดพรีเซนเตอร์ลามด่าโยงถึงชมพู่ญาญ่าใหม่เป็นอีกเรื่องค่ะที่ตอนนี้กำลังร้อนฉากันเลยทีเดียวสำหรับประเด็นซุปตาตัวแม่แห่งวงการบันเทิงที่ล่าสุดนะคะหลุดจากพรีเซนเตอร์คู่บุญที่ร่วมงานกันมายาวนานกว่า10ปีค่ะโดยประเด็นนี้นะคะมีการถกเถียงกันมาหลายวันแล้วล่ะค่ะแต่ก็ไม่มีข้อสรุปนะคะว่าคือใครแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเหล่าบรรดาชาวเน็ตก็มีการโยงกันไปต่างๆนานาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแม่อย่างอ้ําพัชราภาเบลล่าราณีญาญ่าอุรัสยาใหม่ดาวิกาและชมพู่อารยาค่ะซึ่งทางด้านสาวอ้ํานะคะก็มีผู้จัดการค่ะเอสุภชัยก็ออกมาพูดถึงประเด็นร้อนนี้นะคะว่าเรื่องราวดังกล่าวไม่จริงอย่างแน่นอนขณะที่ล่าสุดค่ะสาวชมพู่ก็ได้เพิ่งมีการโพสต์ข้อความนะคะถึงเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานค่ะและการเป็นตัวแทนของแบรนด์ L'Oreal นะคะไปหมาดๆซึ่งหลายคนก็ตีความกันค่ะว่าสาวชมพู่โพสต์แบบนี้ตีความได้ว่าไม่ใช่เธอแน่นอนหรือเปล่าล่ะค่ะแต่แล้วนะคะก็มีดราม่าย่อมๆใน IG ค่ะแม่ชมอีกครั้งนะคะเมื่อเกิดการปะทะด่ากราดกันอย่างรุนแรงถึงประเด็นหลุดพรีเซนเตอร์ค่ะและก็มีการโยงไปถึงนางเอกสาวลูกครึ่งอย่างใหม่ดาวิกาและสาวญาญ่าอุรัสยาอีกด้วยละค่ะงานนี้เรียกได้ว่าดราม่าก้อนนี้นะคะเดือดปุดๆกันเลยทีเดียวละค่ะและถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรแล้วก็ทางเราไม่พลาดค่ะที่จะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ